มื่อนี้อ้อมบักหอยโข่งใส่เครื่องเกียงลงไปใส่ข้าวเบื่อลงไปแอ่นใส่ปลาเดียกลงไปแอ่นใส่สุรลงไปแอ่นใส่บักหอยโข่งลงไปแอ่นใส่ผักอินเลดแอ่นผักกระแยงแอ่นคอเลคอเลคอเลแอ่นกีมสเต็กสวัสดีครับพี่น้องสุขุสุคนพอกันกับรายการอีสานพาสวบมื่อนี้นาแดงอ่องต้องนะครับผมสนับสนุนโดยน้ำปลาไหลอีสานพาสวบนะครับน้ำมะขามอีสานพาสวบแล้วก็แจ่วบองอีสานพาสวบมันกินอันอ้อมบักหอยอันนี้เป็นอ้อมหอยอันอ้อมหอยโข่งพี่น้องเอ้ยแซ่บๆอ้อมใส่ผักอีเลยกินกับตำบักบักพริกสดแกบอกพริกสดหอมก็ได้ขีมก็กินได้แซ่บแห้งพักอีเลือดใส่พักกันแย่งความหอยอันหอยโข่งนี่ไม่ต้องจิ้มนะไม่ต้องจูบกินได้เลยแซ่บกับพริกสดพักอีเลยคุยพักกันยังหอมพักกันยังมีอย่างง่ายๆมันสดด้วยแต่หอยบ่มีอย่างหอยบ่สดควันหอยหอยกันมันจะผ่อยกับหอยเชอรี่นะครับหอยเชอรี่ไม่ค่อยผ่อยเท่าไหร่หอยโค้งนี่ผ่อยแห้งน้ำเจียวลงไปคุยพับตำข้าวเบื่อใส่ว่าบักหอยนี่จะตำข้าวเบื่อแหละตำแบบว่าเพราะเป็นในมันนัวนัวแห้งแซ่บต้องขอยังไงเห็นบ่ไม่เคยสิค่าอยู่เนี่ยขี้มันทานได้นะแต่ว่าทานเยอะไม่ได้ทานเยอะเดี๋ยวมันเมาแต่วันนี้หอยสดมากนะจ่องด้วยนัวจับที่ไม่จะของอ่ะก็แดดแสบเนาะเป็นยังกระแสบบนล่ะเห็นบอลมันสิค่าค่าค่าปากสิค่าปากหอยสิปั่นข้าวเผาจุ่มลงแจ่วครับคุยพักใต้บ่เนี่ยแสบแบบว่าบ่มีสิตีเลยเป็นอย่างเอ้ยอ
รวยบ่รวยก็แล้วแต่พี่น้องสมัยนี้คอยกินข้าวแซ่บนอนหลับก็พอแล้วเนาะเอาจักหน่อยกันเอาจังไรกับชีวิตจังไรกับตายเด้อบ่าจุ่มลงไปจะให้มึงเจ้าเดี๋ยวมาติ้มแซ่บปวดพ่อจีนังเสียบยังแบบยำปัดปัดปัดผ่อยมากเลยเป็นอีกมือหนึ่งสีแซ่บคือแบบหอยเนี่ยนั่นโดนจังได้กินไหมหอยอันหอยโข่งเพราะว่ามันมีกินย่ามีตามฤดูสีเลี่ยงด้วยสิตู้มือเลี่ยงได้ปะหอยโข่งน้ำบานห่อนย่ำเกี่ยวเขาแล้วมันเขาง่ายทั้งสัตว์มันสิมันแต่อันนี้ก็ถือว่าตัวใหญ่เด็ดมันอันนี้ถือว่าตัวใหญ่ตัวใหญ่เดี๋ยวอีซุ่มหนึ่งไว้เห็ดเกาเหลาตำเกาเหลาหอยโข่งแซ่บนะไปกินน้ำลาดผสมเด้หอยแช่เย็นจำกับบ่ขาดกินกับบ่ออกคือน้ำลาดนะบางคนเอาหอยปังมาขายข้าวพร้อมหอยโข่งซะมาอยู่ซะแล้วลูกอีสานเนาะหูเบิ้ลล่ะอันใดโข่งอันใดปังอันใดเชอรี่เรื่องหอยนี่คอยเสียวซ่านตะกี้บันเขาอยู่หน้าแล้วมันมีสู่หอยตะกี้บอกหอยเสื้อดีนั่นเต๊ะทิมเนาะอยู่หน้าทุ่มมือเนี่ยโว้ยเป็นราคาครับคล้ายหอยเสื้อหอยเสื้อลีดับเบิ้ลละทุ่มมือเนี่ยหอยเวียนกับบะยั่งแนวในหน้าบ่คือตะกี้เนาะตะกี้มันของอุดมสมบูรณ์ยังก็ได้ซุ่มมือหน้าก็บ่ค่อยได้ดำเอาว่านเอาเฮ้ยๆก็บ่ค่อยมีหรอกดับเบิ้ลตะกี้หอยเสื้อลี่หอยเวียนหอยจวบอยู่โอ้ยเต็มห้องเลยย่ำใส่ๆเนาะน้ำรุ่นขั้นแท่นหน้าเริ่มน้ำรุ่นห้องซุ่มมือบ่ค่อยมีหรอกหน้าก็เป็นปลูกอ้อยเบิ้ลปลูกมันเบิ้ลล่ะมันก็เปลี่ยนไปตามฤดูกาลนี่แหละเนาะตะกี้เนี่ยไปใส่เบ็ดใส่ยังแต่ว่าบางหม่องก็ยังมีอยู่บางหม่องก็บ่มีแล้ว
คือบ้านข่อยบ่ค่อยมีแล้วว่าซ้ำนี่แหละพี่น้องสังเกตได้ว่าแซ่บหรือว่าแซ่บเบิดพอดีจวด